Healthy Time ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรสนทนากับหมอปัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะมีสองสาวแล้วนะครับดีใจจังวันนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับโอ้โหแต่อาจารย์หมอวันนี้เขาบอกว่าอุ่นขึ้นไม่เหมือนเมื่อวานเลยค่ะแต่ผมยังหนาวอยู่เลยเนี่ยดูสิเพราะว่ามันมีความเย็นมาสัมผัสเนื้อหนุ่มของผมมันนะปีหนึ่งจะสัมผัสสักวันสองวันนะเนาะเมืองไทยอ่ะแต่ก็ดีใจแล้วล่ะครับค่ะเพราะเวลาเนื้อหนุ่มโดยความเย็นเนี่ยมันจะรู้สึกหนาวสั่นเลยแหละเฮ้ก็ผู้ใหญ่ก็ต้องใส่ถุงเท้าใส่กางเกงขายาวนะครับช่วยป้องกันไม่ให้ความหนาวจัดมากเกินไปน้องนุ่นมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาพูดตอนเช้าจ้ะอ๋อเล่าถึงพาแฟนคลับรายการฟังหูไว้หูค่ะเป็นกิจกรรมของ M-COT Event เราจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาพาไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่จังหวัดเพชรบูรณ์นำโดยอาจารย์วีระธีรพันธ์แล้วก็อาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณค่ะนี่เป็นคลาสสิกใจเลยนะครับเนี่ยค่ะวีระแกบรรยายได้ดีมากรู้ประวัติศาสตร์ลึกซึ้งทีเดียวแล้วก็ผูกเรื่องให้เป็นใส่สร้อยร้อยเรียงนะสีเทพนี่ก็โหที่ดังนะตอนนี้ก็เป็นที่ที่ดังมากเลยมันมีภูเขาด้วยใช่ไหมน้องนุ่นใช่ค่ะมันเป็นเนินๆค่ะแล้วเราก็สันนิษฐานว่าถ้าเห็นเนินไหนใหญ่ๆนะเรายังมองไปเลยว่าเอ้ยนั่นน่ะอาจจะมีโบราณสถานอยู่ข้างในเนินก็ได้น้องนุ่นได้ไปที่ภูเขานี่ไหมก็พาไปไหมคะพาไปค่ะที่เป็นเขาคลังนอกก็ไปค่ะงั้นนี่ก็เป็นเศรษฐีนีคนหนึ่งละทีเดียวไปที่ภูเขานี่ก็เราขังนอกนะสาธุเลยค่ะนุ่นไปไหว้สี่ทิศเลยค่ะ ไปกองสมบัติสมัยก่อนนู่นเลยนะครับค่ะมีแค่แหวนเงินทองเยอะเลยนั่นเขานั่นแหละหนูก็เป็นเศรษฐีนีเลยนะคะเนี่ยสาธุเลยค่ะรีบรับพรนี้เลยค่ะนุ่นเพราะไปครองตู้สมบัติของโบราณมาแล้วเนี่ยเป็นยุคที่รุ่งเรืองจริงๆค่ะกว่านุ่นยังเล่าให้พี่เต่าน้อยฟังเลยว่ากว่าสีเทพอะค่ะจะล่มสลายอะตั้งแต่ต้นจนจบการล่มสลายของเมืองเขาอะค่ะโหเขาอยู่ได้ถึง 7-800 ปีเลยนะคะนะใช่ครับสีเทพเป็นที่ยอมรับว่าเป็นดินแดนที่โอ้โหมีพลังมหาศาลในทุกๆด้านนะสมัยก่อนเนี่ยเอาละครับเข้าสู่เรื่องของเราเตรียมไว้ทีนะครับ NPDแต่ว่า NCD นั้นเราจะเจาะจงเฉพาะโรคที่มันมีความเด่นดังนะ NCD ประกอบด้วยโรค16โรคอยู่ในถังขยะใบนี้นะครับถังนี้ชื่อว่า NCD แปลเป็นไทยย่อมาจากคำว่า non communicable disease นะครับหมายความว่าเป็นโรคกลุ่มที่ไม่มีการติดเชื้อไม่มีเชื้อโรคเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราเองเป็นคนทำหลักๆที่พบได้ในการแพทย์เขาพบว่าเราจัดโยนโรค16โรคใส่ไว้ในนี้นะครับก็เหมือนกับคนกำลังเดินแถวไปเดินขบวนไปนะครับไปต่อต้านอะไรสักอย่างเดินขบวนไปจะมีคนที่อยู่หัวแถวถือธงนำไปเลยธงแดงเขียวทั้งเหลืองอะไรก็แล้วแต่จะใช้กันนะครับแล้วก็ธง2คนเนี้ยที่นำหน้าก็คือเบาหวานความดันเป็นหัวขบวนเป็นเสียใหญ่คุมกระบวนการนี่เลยนะครับที่เหลือลงมากันเช่นหลอดเลือดสมองบ้างหลอดเลือดหัวใจบ้างโรคเกาต์บ้างโรคอะไรต่างๆโรคเสื่อมต่างๆที่ตามมาอีก10กว่าโรคแต่รวมแล้วเป็น16โรคนะครับอยู่ในกลุ่มเนี้ย NCD เราก็ไม่กล้าพูดภาษาฝรั่งยาวๆไปที่พูดฟังสักครู่ไปย่อมันเป็นตัวย่อคือ NCD นะครับแต่ว่าโรคที่ไม่มีการติดเชื้อเบาหวานความดันผมเลือกมาพูดวันนี้เบาหวานแล้วก็พรุ่งนี้ความดันสูงนะครับถ้าจะฟังลองฟังดูเพราะว่าเราพูดเมื่อครั้งที่แล้วเมื่อปีครึ่งที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอีกเลยนะครับเรื่องความดันเบาหวานเนี่ยให้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยครับวันนี้เบาหวานภาคพิสดารครับภาคประชาชนนะครับเบาหวานนั้นมากมายเพิ่มขึ้นมากๆเลยเป็นทวีคูณในเมืองไทยครับทำไมเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แต่เพราะว่าอาจจะเพราะว่ามันเป็นกรรมพันธุ์
เบาหวานมีส่วนที่เป็นกรรมพันธุ์ชัดเจนสมมติว่าคุณพ่อคนหนึ่งกับคุณแม่คนหนึ่งแต่งงานกันถ้าพ่อหรือแม่คนเดียวเป็นเบาหวานมาแต่งงานกับอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเบาหวานครับท่านผู้ฟังครับลูกออกมาจะมีโอกาสที่ลูกจะเป็นเบาหวานได้3 ใน 10นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีลูกมา10 คนได้นะสมมติว่ามีลูกยัวเยอะเลยเป็นยาวเป็น10 คนมายืนเรียงกันเนี่ยครับลูกของพ่อแม่คนเนี้ยครับถ้าพ่อคนเดียวเป็นหรือแม่คนเดียวเป็นเบาหวานลูกเขาต้องออกมา10 คนสมมติออกมา10 คนโดยเลขจับง่ายๆจะมีเด็ก3 คนที่ถูกกากบาทที่หน้าผากว่าเป็นเบาหวานอีก7 คนที่เหลือนั้นรอดไม่ติดทั้งได้กองพันเอาใหม่นุ่นครับถ้าเกิดว่าทั้งพ่อทั้งแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่เลยห้ามแล้วก็ไม่เชื่อก่อนแต่งงานหรือนี่เป็นการเจาะเลือดเช็คโรคประจำตัวที่ติดตัวมาก่อนแต่งงานให้นะครับทุกโรงพยาบาลจะทำให้ได้เลยครับหนุ่มสาวรักกันจะแต่งงานกันตรวจเช็คร่างกายได้เลยนะครับว่ามีอะไรที่เป็นปัญหาต้องระวังหรือเปล่าทั้งพ่อทั้งแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่แต่งงานกันห้ามก็ไม่เชื่อรักกันนักหนาเอาละออกลูกมาจะมีคนเป็นเบาหวานในกระบวนการลูกเขาเนี่ย7 คนใน 10เขียนตัวเลขนะครับเมื่อกี้นี่3 ใน 10นะครับพ่อแม่คนเดียวเป็นเบาหวานลูกจะมี3 ใน 10 คนแต่ถ้าทั้งคู่เป็นจะได้7 ใน 10 คนอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยให้จำง่ายๆเท่านั้นเองนะครับท่านฟังเพราะตัวเลขจริงทางการแพทย์เนี่ยมันก็จะเรียนยิบจ้อยกว่านี้เยอะเลยนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดพ่อกับแม่เป็นเบาหวานทั้งคู่แต่งงานกันลูกออกมายืนเรียงกัน10 คนก็จะมี7 คนกากบาททุก7 คนเป็นเบาหวานแน่ๆตอนที่โตขึ้นนะครับจะเป็นตอนไหนก็แล้วแต่จะพูดกันไปซึ่งเบาหวานเนี่ยก็มีหลายรูปแบบเบสิกจริงของคนทั่วไปครับอันแรกก็คือเบาหวานในเด็กเป็นประเภทที่1นะครับให้หมายเลข1ไว้เลยอันนี้เป็นสากลนะครับเบาหวานประเภทที่1นั้นเกิดในเด็กเล็กนะครับเกิดมาก็ไม่มีอินซูลินในร่างกายจึงเป็นเบาหวานประเภทที่ต้องฉีดอินซูลินให้ทุกวันเพราะต่อมครับที่สร้างอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่เอาน้ำตาลเข้าเซลล์ท่านผู้ฟังครับต่อมที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยดันฝ่อไปแล้วเนี่ยหรือมีโรคอะไรก็ตามแต่มาจัดการให้ต่อมเนี่ยไม่สร้างอินซูลินออกมาเด็กพวกนี้ก็เลยไม่มีอินซูลินใช้ในร่างกายนะครับน้ำตาลกินข้าวเข้าไปกินของหวานเข้าไปกินน้ำส้มคั้นเข้าไปก็อยู่ในกระแสเลือดเข้าเซลล์ไม่ได้แต่กลุ่มนี้น่าสงสารเพราะว่าเมื่อมันไม่สร้างมันก็เลยไม่มีนะครับไม่มีก็เลยทำให้เราต้องไปหาอินซูลินจากห้องแลบสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็จิ้มจิ๊กทุกวันอินซูลินออกฤทธิ์ได้24 ชั่วโมงชนิดที่ยาวนะครับเอาแต่ขีดทุกวันเด็กพวกนี้ก็จะเจ็บวันนี้ก็มีรูเข็มรูกันต้องคิดดูสิแล้วเด็กมันจะรู้สึกไงเนาะทรมานเนาะคนที่เขาเป็นโรคเบาหวานเนี่ยนุ่นเห็นค่ะเพื่อนใกล้เคียงนุ่นก็เป็นเหมือนกันก็ต้องแบบเนี่ยใช้เข็มแบบเนี้ยตลอดเลยค่ะอันนี้ก็น่าสงสารจริงๆด้วยนี่คือประเภทที่1 นะครับไทป์1ครับก็คือกลุ่มที่มีไม่มากหรอกครับเด็กพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าก็เจอเรื่อยๆในเมืองไทยก็มีเด็กกลุ่มนี้อยู่กระบวนการนึงเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่ต้องถูกสอนให้ฉีดยาพวกนี้เป็นก็ฉีดให้ลูกเองที่บ้านเอาใหม่นะครับกลุ่มที่2 ไม่ได้เกิดในเด็กครับแต่เกิดในคนที่กลางคนคือโตแล้วกลางคนไปแล้วอายุเกิน35-40ขึ้นไปแล้วจนถึงวัยสูงวัยเลยทีเดียวเป็นต่อเนื่องกันไปยาวๆอันนี้เป็นเบาหวานกลุ่มที่2ครับทั่วโลกให้หมายเลขว่าเป็น type 2นะครับ type 2กลุ่มนี้ก็เกิดขึ้นในคนที่มีอายุแล้วนะครับผ่านชีวิตมาแล้วตอนเด็กๆไม่เป็นสบายเลยนะพอเติบโตขึ้นสัก30 กว่า 40 กว่าเริ่มมีปัญหาเป็นเบาหวานขึ้นได้คือในกลุ่มนี้เราพบเลยครับว่า90 กว่าเปอร์เซ็นต์คนในคนไข้ในกลุ่มนี้อ้วนลงพุงต้องรู้จักอ้วนลงพุงประจักษ์พุงปุยปุยย้อยย้อยใช่ไหมคะใช่เต่าเมื่อวานที่เราคุยเรื่องอ้วนลงพุงฝั่งนี้เราเดินไปกันครับเอาพุงพุงนำนมพุงนำนมอาจารย์เต่าก็มีคำศัพท์ของเขาเองเนี่ยพุงนำอะไรนะครับพุงนำนมก็พูดกันบ่อยเนาะบางทีเรานึกภาพไม่ออกกับน้องนุ่นคุณผู้ฟังแจกใบแดงล้ำหน้าล้ำหน้าชื่อเกาหลีไงชื่อเกาหลีพุงน้ำนมพุงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่
พุงที่ใหญ่เนี่ยครับเราวัดได้จากชาวบ้านวัดเองนะครับท่านฟังความจริงแล้วแต่ก่อนนี่ใช้สแกนด้วย MRI จะเห็นก็เป็นอ้วนลงพุงนะครับแต่ปัจจุบันนี้มีการวิจัยกันทั่วโลกร่วมมือกัน200กว่าประเทศทั่วโลกเทียบซิว่าถ้าสแกนมันพบได้ผลบวกเป็นพุงใหญ่ถ้าวัดแบบชาวบ้านวัดได้ง่ายเนี่ยจะใช้วิธีวัดแบบไหนเนาะถึงจะแม่นเป๊ะๆตามสแกนที่เราใช้ในการทำงานเพราะสแกนแต่ละครั้งมันเสียเงินเป็น 8,000 ถึง 10,000 นะค่ะไอ้ต่างเยอะสรุปออกมาว่าถ้าวัดด้วยสายวัดทั่วไปนี่แหละสายวัดที่คุณแม่เราใช้ในการวัดตัวให้ลูกสาวบ้างอะไรบ้างวัดเสื้อวัดผ้าบ้างเนี่ยครับวัดผ่านท้องอ้อมตัวรอบๆเลยนะครับวัดธรรมดานี่นะครับแต่แนวที่วัดก็คือแนวของสะดือไม่ต่ำกว่านี้ไม่สูงกว่านี้ไม่สูงกว่าสะดือต่ำไม่ต่ำสะดือนะวัดหายใจเข้าออกก็ไม่ว่ากันขอให้วัดผ่านสะดือเท่านั้นเองนะครับราคาของมันเนี่ยครับค่ารอบวงรอบพุงใหญ่กว่าความสูงหาร2คือความสูงครึ่งหนึ่งความสูงเราเนี่ยครับซึ่งความสูงเนี่ยมักจะคงที่เราพอโตผู้ใหญ่แล้วเนี่ยความสูงจะคงที่นะครับท่านผู้ฟังอย่างชายหนุ่มคนหนึ่งสูง180เซนโอ้โหรูปร่างสูงใหญ่เท่มากเลยนะครับแต่พอพุงโตขึ้นมาพุงเขาเนี่ยต้องไม่ใหญ่เกิน180ที่เขาสูงนะครับหาร2ก็เท่ากับ90นะครับค่ะ180หาร2เท่ากับ90ครึ่งหนึ่งของ180เซนติเมตรก็คือ90แปลว่าพุงของคนคนนี้ครับจะต้องไม่ใหญ่ไม่มากกว่า90เซนติเมตรนะเมื่อไหร่ที่วัดแล้วได้มากกว่า90เซนคนนั้นก็เป็นโรคอ้วนลงพุงมีโอกาสจะเป็นเบาหวานประเภทที่2เนี่ยแย่มากเลยนะนี่เรารู้แล้วครับท่านชาวบ้านสามารถจะตรวจสอบตัวเองได้ครับว่าเสี่ยงกับเบาหวานหรือเปล่าเมื่อท่านมีอายุโตขึ้นเอาสายวัดรอบพุงเลยครับวัดรอบสะดือวัดเดือนสักครั้งก็ได้ครับมันไม่เปลี่ยนแปลงเร็วนักถ้ามันใหญ่กว่าหรือสูงกว่าความสูงหาร2ของเราเองนะครับ แต่ละคนที่ความสูงคงที่อยู่แล้วละพอโตผู้ใหญ่มันไม่ได้สูงมากขึ้นนะครับก็จะทำให้เราสามารถรู้ได้ต้องรุ่นสูงเท่าไหร่จ้ะนุ่นสูง165ค่ะใส่มาตรฐานเลยค่ะก็ได้82เซนค่ะ82 83เซนประมาณนี้เพราะนุ่นจะต้องวัดพุงตัวเองได้ไม่กว้างกว่า82 83เซนนะครับถ้าเมื่อไหร่มันมากกว่านี้แสดงว่าพุงใหญ่ค่ะปวดลงพุงทำไมอุ๊บทำไมพุงกลายเป็นผู้ร้ายกลายเป็นจำเลยจนได้ต้องติดตามมาหลายสิบปีแล้วนะครับไม่ได้พูดเล่นๆแต่ก็ไม่ได้มาเล่นๆค่ะได้ทองวิจัยไปเยอะเลยว่าจริงๆแล้วที่พุงมันใหญ่เนี่ยมันเพราะอะไรแรกๆเรารู้เลยครับพอสแกนด้วย MRI ปั๊บเห็นเลยครับว่าเฮ้ยในพุงเนี่ยถ้าคนปกติมันจะไม่มีไขมันอยู่เยอะหรอกลำไส้สื่อจะปกติอ่านะครับกดไปกดมากดมากดไป5เมตรกว่าๆเกือบ6เมตรค่ะแต่พอคนที่มีพุงใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันด้วยครับไขมันไปดันลำไส้ให้ไปข้างๆฉันจะอยู่ตรงกลางนี้เองฉันเป็นไขมันผู้ยิ่งใหญ่ลำไส้ยอมดีโลราบข้างหมดเลยแล้วไขมันเหล่านี้ครับมันจะละลายก็สู่กระแสเลือดทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนตีสองตีสามเราหลับบุ้ยกลอกฟีกอกฟีแต่ไขมันในท้องเนี่ยครับมันไม่หลับด้วยตรงนู้นมันละลายไขมันเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดทั้งวันทั้งคืนเลยทั้งคนไข้ที่มีพุงใหญ่ในเลือดจึงมีไขมันสูงและไขมันเหล่านี้ครับเป็นไขมันพิเศษเกเรเป็นมาเฟียประยุเซลล์ทั่วร่างกายของคนนั้นคนไหนพุงใหญ่ๆเซลล์ถูกยุเฮ้ยอย่าไปยอมมันเราต้องไม่ยอมให้อินซูลินผ่านเข้ามาได้นะครับทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินเอาแล้วนะครับพอเซลล์ร่างกายมันธรรมดาต้องเปิดรับให้อินซูลินนำน้ำตาลผ่านเข้าเซลล์ให้ได้เลยทุกวันจะได้มีพลังงานใช้พอเซลล์มันเริ่มดื้อเริ่มมึนชาเริ่มมองข้างมองบนต่อไขมันต่อพวกอินซูลินน้ำตาลเลยเข้าเซลล์ไม่ได้ตกค้างอยู่ในกระแสเลือดทุกทีน้ำตาลในเลือดก็เลยสูงเพราะเข้าเซลล์ไม่ได้ก็เลยตกค้างอยู่หมอเอาเข็มไปจิ้มจึ๊กส่งห้องแลบค่ามันเลยสูงไงนะครับที่เราเป็นเบาหวานก็เพราะเหตุนี้นะครับอธิบายนี้ยุกยาวนิดหนึ่งเธอฟังซ้ำที่บ้านนะครับเปิด YouTube ฟังซ้ำดูจะได้เห็นภาพว่าทำไมอ้วนลงพุงถึงได้กระตุ้นไปยุไปแย่ไปยุแย่เซลล์ให้ดื้อต่ออินซูลินพอดื้อแล้วน้ำตาลมันเข้าเซลล์ไม่ได้เพราะอินซูลินเป็นคนพาน้ำตาลเข้าเซลล์
พอเข้าเส้นเลือดก็ตกค้างในกระแสเลือดกลายเป็นโรคเบาหวานเบาหวานเบาหวานนี่แหละนุ่นฟังเห็นภาพป่ะจ๊ะหรือว่างงงอยู่ไม่งงค่ะเราไม่ได้เรามีแต่เบาหวานเนาะเราไม่มีเบาเค็มใดอย่างใดนะคะ แล้วก็ฟังจากที่อาจารย์หมอเล่าอ่ะนั่นแปลว่าอาหารการกินน่ะหลายคนนะมาเข้าใจผิดๆว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารหวานๆเท่านั้นของหวานเท่านั้นที่จะนำพาไปสู่โรคเบาหวานแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอ้พวกกลุ่มพวกแป้งพวกไขมันเนี่ยก็นำพาเราไปสู่เบาหวานได้เช่นเดียวกันถูกไหมคะถูกต้องเลยครับแถมพวกกลุ่มแป้งกลุ่มข้าวกลุ่มเส้นหมี่โซบะต่างๆพวกนี้นะครับมันกลายเป็นตัวแสบเพราะว่าหลอกลวงเราหลอกลวงคนบางคนว่าอันนี้ไม่หวานนะเธอถ้ากินเส้นพวกนี้ดูดตู้ดเข้าไปเลยนะซดเข้าไปเนี่ยนะครับที่แท้พอเข้าสู่ร่างกายไม่เกิน2ชั่วโมงครับเส้นทั้งหมดทั้งหลายแหล่นี้เองครับร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็เป็นไขมันต่อแล้วก็เป็นแล้วก็อยู่ในกระแสเลือดถ้าจะให้ไม่มีกระแสเลือดต้องข้างๆในกระแสเลือดต้องเข้าเซลล์ให้หมดมเข้าเซลล์ทุกเซลล์เพื่อไปเผางานเป็นพลังงานต่อไปนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เข้าไปในเซลล์ปั๊บมันจะอยู่ในกระแสเลือดต่อไปสูงมากเลยเยอะมากขึ้นสะสมจนเมื่อสะสมมากเกินไปร่างกายก็ต้องเปลี่ยนไอ้ส่วนเกินเป็นไขมันก็เป็นวงวัฏจักรว่าอ้วนต่อไปเธอนะอันนี้อ้วนทั้งแขนทั้งขาทั้งพุงเลยเอารูปร่างเปลี่ยนไปใส่เสื้อไซส์ M ธรรมดาไปแล้วต้องเปลี่ยนไปใส่ XXL นะครับมีร้านขายเสื้อผ้า XL นั้นนู้นน้องนู่นน้องเต่าค่ะสยามสแควร์ไงมันอยู่ริมด้านที่ติดเดี๋ยวมีไซส์ฝรั่งไซส์ฝรั่งมีร้านที่ผมไปเดินดูนะมันเปิดเรียงกัน 4-5 ล้านเหลือเป็นเสื้อไซส์เล็กไม่มีนะร้านนี้เขาใส่ขายเสื้อใช้บิ๊กๆกันเลยค่ะผ้าที่ติดคณะเภสัชกรรมศาสตร์นี่แหละที่สยามสแควร์ลองไปเดินดูเถอะแหล่งใหญ่เลยนะผมไปยืนดูแล้วชื่นชมมากเลยเพราะ ขายเฉพาะเสื้อชั้นใหญ่เท่านั้นเองเต็มร้านเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะในห้างต่างๆที่เป็นพวกเอาเลทอะไรเงี้ยนะก็มีไซส์ใหญ่ของต่อเองก็ชอบไปในห้างเป็นตัวสองสองตัว M อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นบิ๊กไซส์สำหรับเราแต่ว่าก็ไม่อยากใส่ไซส์ใหญ่นะฮะจางก็อยากไซส์ปกติเนี่ยแหละนะฮะแต่ว่าตัวมันใหญ่อ่ะน่ารักเชียวนะคะโคกไตกา38นาทีค่ะอาจารย์มีคุณผู้ฟังทักทายมาที่จังหวัดประเทศลาวสบายดียามเช้าดีเจทั้ง2นะฮะสบายดีนะคะบอกว่ารับชมอยู่แขวงบ่อแก้วที่สปป.ลาวค่ะอาจารย์สวัสดีนะคะน้องนุ่งต้องบอกว่าสบายดีสบายดีสบายดีนะคุณผู้ฟังแล้วก็หลายท่านทักทายมาบอกว่าเช้านี้อากาศเย็นรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะถามมาตอบได้มาในช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านถามเข้ามาน้องนุ่นอาจารย์คะ022485936-7เราก็ยังเปิดสายพูดคุยกันด้วยนะคะในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณสุนีค่ะบอกว่าอาจารย์หมอถ้าในกรณีทั้งพ่อและแม่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยลูกที่เกิดมามีโอกาสที่จะเป็นไหมคะอาจารย์โอ้โหคำถามที่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าลูกที่เกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อแม่เป็นเบาหวานเลยปู่ย่าตายายก็ไม่เป็นเนี่ยลูกคนนี้ก็จะฟรีนะครับฟรีก็คือปลอดภัยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าลูกได้เติบโตขึ้นมาในช่วงวัยกลางคนวัยอายุสัก30กว่า40กว่าเนี่ยดูแลตัวเองไม่ดีกินแหลกร้านนะครับจนกระทั่งเกิดอ้วนลงพุงขึ้นมาลูกคนนี้ครับอาจจะมีการพัฒนาตัวเองเป็นต้นตระกูลคนแรกของตระกูลเบาหวานก็ได้นะนุ่นไปน่ากลัวไหมดูสิถ้าเกิดอ้วนตอนอายุมากแล้วก็ยังเป็นได้อยู่นะครับเพราะพฤติกรรมเราถ้าเกิดดูแลตัวเองไม่ดีมันก็จะพัฒนาความเป็นเบาหวานขึ้นจากอินซูลินไม่ค่อยได้สปอนดื้อต่ออินซูลินพอเราเนี่ยคือพูดแล้วมันต้องอ้วนลงพุงด้วยก็จะพัฒนาเป็นคนเบาหวานและลูกคนนี้เองเมื่อเขามีครอบครัวไปแต่งงานกับครอบครัวคนใหม่ต่อไปเขาจะเริ่มให้สัญญาณเบาหวานไปให้หลานๆเขาได้แล้วนะงั้นต้นตระกูลเบาหวานคนใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆๆไม่จบไม่สิ้นเป็นวงจรซ้ำๆๆๆไปคนไข้เบาหวานถึงไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับปริมาณการเป็นเบาหวานก็เยอะขึ้นผมขอต่อยสัก 2-3 นาทีนะได้ค่ะได้ค่ะมันมีอีกประเภทนึงที่เหลืออยู่ซึ่งต้องพูดเบาหวานมีหลายประเภทจริงเลยครับแต่ผมขอยกมาพูดแค่3ประเภทที่เจอบ่อยๆเลยไม่ได้จะพูดต่อไปเนี่ยประเภทที่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเราไม่เจอบ่อยนักแต่เจอ
จะแล้วมีผลเสียต่อหลักต่อคนต่อไปด้วยคือเบาหวานที่เกิดขึ้นในขณะที่ตั้งครรภ์ผู้หญิงที่เติบโตมาเป็นสาวปกติดีทุกอย่างเลยแต่พอมีครอบครัวแต่งงานพอตั้งท้องเท่านั้นเองครับช่วงพอได้สัก3เดือนก็ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะเช็คทุกอย่างหมดโรคที่มีอันตรายต่อการตั้งท้องนะครับที่คุณแม่ต้องระมัดระวังตรวจเช็คไปครั้ง2ครั้งพบว่าเฮ้ยน้ำตาในเลือดมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนั้นอายุครรภ์ประมาณสัก4เดือน5เดือนเนี่ยเริ่มมีน้ำตาลมากขึ้นก็คือการเป็นเบาหวานขณะตั้งท้องเจอได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยและฟังการฝากท้องที่มีความสำคัญมากเลยเพราะขณะที่มีน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นเด็กในท้องก็เดือดร้อนตามไปด้วยนะค่ะเราเห็นภาพไหมครับเด็กๆอยู่ในท้องพ่อคุณแม่เขาก็จะได้น้ำตาลที่สูงตามแม่ไปด้วยลูกก็เลยกลายเป็นโอ้โหดื่มแต่ของหวานทั้งนั้นเลยว่ะนะเพราะฉะนั้นแม่คนนี้ครับเรารักษาได้นะพออายุครบ9เดือนแม่คลอดลูกปิ้งออกไปละเบาหวานของแม่คนนี้ครับจะลดลงเองโดยธรรมชาติเลยนะนับผีคนนี้ก็จะโอเคเป็นผู้หญิงปกติต่อไปแต่ตอนอายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเบาหวานกลับมาอีกนิดหน่อยได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับลูกของเขาคนนี้จะหากที่อยู่ในท้องตอนที่แม่ตั้งครรภ์แล้วลูกเจอกับหวานยันในของแม่เนี่ยนะพอลูกคนนี้โตขึ้นเข้าสู่วัยกลางคนนะครับหรือวัยที่อายุมากขึ้นอีกหน่อยเนี่ยเด็กคนนี้ดูแลไม่ดีนะครับก็จะเป็นต้นตระกูลเบาหวานคนแรกเหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันมีวงจรที่เกี่ยวข้องกันอธิบายและกรรมพันธุ์ได้นะครับเราสามารถสืบเสาะได้แต่เรื่องพวกนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะถ้าเกิดแม่ตั้งท้องและแม่เป็นเบาหวานลูกคนนี้นะครับที่ต้องเฝ้าดูแลอย่างดีเลยเตือนให้เขาอย่าอ้วนลงพุงเด็ดขาดลูกนะพฤติกรรมต่างๆต้องสามอ้ออ่างครับอาหารออกกำลังกายแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะดูแลตัวเองให้มั่นคงต่อไปเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน3แบบนะครับแบบที่1ในเด็กเล็กๆต้องฉีดอินซูลินทุกวันแบบที่2คือในคนที่โตแล้วแต่อ้วนลงพุงทำให้เกิดเป็นเซลล์ของร่างกายเราไปดื้อต่ออินซูลินแบบที่3เกิดในคนท้องตั้งครรภ์แล้วจะเป็น3กลุ่มนี้นะครับที่ผู้ต้องการให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ว่ามันมีและเป็น 96% ของคนที่เป็นเบาหวานในเมืองไทยประเภทอื่นอีก 2-3% ก็ไม่พูดถึงกันนะครับเพราะมันเกิดเล็กเกิดน้อยถ้าเป็นแต่ละครั้งคุณหมอจะรับเป็นคนที่เช็คได้นะครับ3กลุ่มนี้คือสำคัญมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็การรักษาปัจจุบันนี้ขอพูดอีกนิดเดียวว่าหลักการคือช่วยการรักษาคนละครึ่งนะครับท่านฟังคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่นะครับช่วยคุณได้แค่ 50% ครึ่งเดียวนะใครจะเชื่อต่างต่างนุ่นนะเพราะยาดีๆสมัยนี้ก็มียาดีๆเยอะแยะเลยนะครับการวินิจฉัยก็แม่นยำเป๊ะๆแม่นๆเลยแต่ช่วยคุณได้แค่ 50% เพราะว่าพฤติกรรมคุณหมอมาช่วยแก้ให้ไม่ได้ไงการกินการอยู่การออกกำลังกายต่างๆนี่ครับคุณต้องดูแลตัวเองถ้าคุณไม่ช่วยดูแลตัวเองคุณหมอจะรักษาได้ผลแค่ครึ่งเดียว 50% นะครับน้ำตาลจะขึ้นๆลงๆวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วสุดท้ายก็มีโรคแทรกซ้อนจนได้โรคแทรกซ้อนของเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมเราครับถ้าเราไม่ช่วยคุณหมอรักษาตัวเองพฤติกรรมลูกทักซ้อนเหล่านี้จะมีแน่ๆได้แก่ตาเต่าต่อเต่า3ตัวว่าไงครับตาไตและขอโทษนะฮะตีนจ้ะ มันภาษามันไม่สุภาพผมก็เลยไม่ค่อยพูดบ่อยครับผมพูดว่าไตตาเท้า มันมีห้องจองจำต้อง3ตอเออเราฟังแล้วไม่สะใจไตตาเท้าจริงๆแต่ว่าไตตาเท้าครับเป็นโรคเบาหวานหมอเมื่อหมอวินิจฉัยให้เป็นเบาหวานเคาะระฆังเป้งคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับพี่นับนิ้วไปเลยครับเป็นครบ10ปีจากวันเนี้ยคนแค่คนนี้จะมีโรคแทรกซ้อนไตแง่ๆน้อยๆเริ่มมีแล้วครับไตเริ่มมีปัญหาแล้วไตเริ่มไม่มีปัญหาไม่ดีขึ้นแล้วครับเอาใหม่ต่อไปอีก5ปีข้างหน้าครบ15ปีนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องโรคตาเริ่มมัวมองภาพไม่ชัดเจนเพราะว่าจอรับภาพดวงตาเนี่ยเสื่อมสลายไปเร็วกว่าคนอื่นนะครับอาจารย์5ปีขออภัยนะครับต่อไปนิดนึงอีก5ปีถัดไปครบ20ปีครบ10ปีเป็นที่ไตครบ15ปีมักจะเป็นที่ตาเริ่มมีสักการสะสมอยู่แล้วอีก5ปีต่อไปก็มักจะเป็นที่นิ้วเท้าแล้วครับเพราะเส้นเลือดที่ไปที่เลี้ยงที่ไกลๆเส้นเท้า
นิ้วเท้านิ้วโป้งนิ้วตีนนิ้วเขี้ยวจริงครับจะมีปัญหาเรื่องการไม่มีเลือดไปเลี้ยงเกิดนิ้วดำขึ้นมาจนได้อันนี้คือโรคซึมเศร้าที่ใหญ่คนได้รับทราบว่าเบาหวานไม่มีใครตายจากเบาหวานสักคนเลยแต่ไปเสียชีวิตจากปัญหาเรื่องของไตตาเท้าแล้วก็หลอดเลือดสมองอะไรก็ตามมาทีหลังต่อไปนะครับนะคะตายจากโรคแทรกซ้อนรักษาโดยท่านต้องดูแลตัวเองด้วยช่วยคุณหมอด้วยนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับก็จับมือไว้แล้วไปด้วยกันกับคุณหมอนะคะอย่าปล่อยให้คุณหมอทำงานคนเดียวอาจารย์คะมีคำถามนิดนึงสำหรับคนที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องก่อนหน้านั้นน่ะน้องนุ่นรู้ฟังคุณแม่ไม่มีภาวะเกี่ยวกับเบาหวานเลยแต่เพิ่งจะมาเป็นเบาหวานตอนขณะตั้งครรภ์คำถามมีอยู่ว่าพอตั้งครรภ์เสร็จคลอดลูกออกมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่จะหายไหมหรือว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปอาจารย์แม่หายเลยครับหายสนิทหายตัวธรรมชาติหายเองคุณหมอก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับแต่คุณหมอจะเฝ้าระวังต่อไปเป็นช่วงยาวๆว่าหายแน่ๆนะจะหายแค่ทั้งนั้นแหละครับแต่ลูกของเขาจะหักครับที่จะไปโผล่ตอนที่ลูกอายุสัก20-30ปีขึ้นไป มันจะขึ้นเบาหวานไอ้ลูกคนนี้แหละแล้วลูกคนนี้จะเป็นต้นตระกูลเบาหวานต่อไปของสายเลือดของคุณนี่แหละแล้วสมมติว่ามีลูกคนที่2ที่3อีกเหรออาจารย์คนนี้จะกลับมาเป็นภาวะตั้งครรภ์ถ้ามีเบาหวานด้วยนะครับลูกคนนั้นก็จะเป็นเบาหวานตามมาด้วยสนทนากับหมอปัญญาดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทรถามมาตอบได้มาในช่วงนี้คุณผู้ฟังหลายท่านถามเข้ามาน้องนุ่นอาจารย์คะ022485936-7เราก็ยังเปิดสายพูดคุยกันด้วยนะคะในช่วงนี้มีคุณผู้ฟังชื่อว่าคุณสุนีค่ะบอกว่าอาจารย์หมอถ้าในกรณีทั้งพ่อและแม่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยลูกที่เกิดมามีโอกาสที่จะเป็นไหมคะอาจารย์โอ้โหคำถามนี้ดีมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าลูกที่เกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อแม่เป็นเบาหวานเลยปู่ย่าตายายก็ไม่เป็นเนี่ยลูกคนนี้ก็จะฟรีนะครับฟรีก็คือปลอดภัยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนถ้าลูกได้เติบโตขึ้นมาในช่วงวัยกลางคนวัยอายุสัก30 กว่า 40 กว่าเนี่ยดูแลตัวเองไม่ดีกินแหลกร้านนะครับจนกระทั่งเกิดอ้วนลงพุงขึ้นมาลูกคนนี้ครับอาจจะมีการพัฒนาตัวเองเป็นต้นตระกูลคนแรกของตระกูลเบาหวานก็ได้นะดูไปน่ากลัวไหมดูสิถ้าเกิดอ้วนตอนอายุมากแล้วก็ยังเป็นได้อยู่นะครับเพราะพฤติกรรมเราถ้าเกิดดูแลตัวเองไม่ดีมันก็จะพัฒนาความเป็นเบาหวานขึ้นจากอินซูลินไม่ค่อยและสปอนดื้อต่ออินซูลินพอเนี่ยคือพูดแล้วแล้วอ้วนลงพุงด้วยก็จะพัฒนาเป็นคนเบาหวานและลูกคนนี้เองเมื่อเขามีครอบครัวไปแต่งงานกับครอบครัวคนใหม่ต่อไปเขาจะเริ่มให้สัญญาณเบาหวานไปให้หลานๆเขาได้แล้วนะงั้นต้นตระกูลเบาหวานคนใหม่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเป็นวงจรซ้ำไปคนไข้เบาหวานถึงไม่จบไม่สิ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับปริมาณการเป็นเบาหวานก็เยอะขึ้นผมขอต่อยสัก 2-3 นาทีนะครับได้ค่ะได้ค่ะมันมีอีกประเภทนึงที่เหลืออยู่ซึ่งต้องพูดเบาหวานมีหลายประเภทจริงนะครับแต่ผมขอยกมาพูดแค่3ประเภทที่เจอบ่อยๆเลยประเภทที่จะพูดต่อไปเนี่ยประเภทที่อีกกลุ่มนึงนะครับซึ่งเราไม่ได้เจอบ่อยนักแต่เจอแล้วมีผลเสียต่อคนต่อไปด้วยคือเบาหวานที่เกิดในขณะที่ตั้งครรภ์นะอ๋อผู้หญิงที่เติบโตมาเป็นสาวปกติดีทุกอย่างเลยแต่พอมีครอบครัวแต่งงานพอตั้งท้องเท่านั้นเองครับช่วงพอได้สัก3เดือนก็ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะเช็คทุกอย่างหมดโรคที่มีอันตรายต่อการตั้งท้องนะครับที่คุณแม่ต้องระมัดระวังตรวจเช็คไปครั้ง2ครั้งพบว่าเฮ้ยน้ำตาลในเลือดมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงอายุครรภ์ประมาณสัก4เดือน5เดือนเนี่ยเริ่มมีน้ำตาลมากขึ้นก็คือการเป็นเบาหวานขณะตั้งท้องเจอได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยและฟังการฝากท้องที่มีความสำคัญมากเลยเพราะขณะที่มีน้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มขึ้นเด็กในท้องก็เดือดร้อนตามไปด้วยนะค่ะเราเห็นภาพไหมครับเด็กๆอยู่ในท้องพ่อคุณแม่เขาก็จะได้น้ำตาลที่สูงตามแม่ไปด้วยลูกก็เลยกลายเป็นโอ้โหดื่มแต่ของหวานทั้งนั้นเลยว่ะนะงั้นแม่คนนี้ครับเรารักษาได้นะ
พออายุครบ9เดือนแม่คลอดลูกปิ้งออกไปละเบาหวานของแม่คนนี้ครับจะลดลงเองโดยธรรมชาติเลยนะผู้หญิงคนนี้ก็จะโอเคเป็นผู้หญิงปกติต่อไปแต่ตอนอายุมากขึ้นเนี่ยอาจจะมีเบาหวานกลับมาอีกนิดหน่อยได้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับลูกของเขาคนนี้จะหักที่อยู่ในท้องตอนที่แม่ตั้งครรภ์แล้วลูกเจอกับหวานยันในของแม่เนี่ยนะพอลูกคนนี้โตขึ้นเข้าสู่วัยกลางคนนะครับหรือวัยที่อายุมากขึ้นไปอีกหน่อยเนี่ยเด็กคนนี้ดูแลไม่ดีนะครับก็จะเป็นต้นตระกูลเบาหวานคนแรกเหมือนกันเห็นไหมครับว่ามันมีวงจรที่เกี่ยวข้องกันอธิบายนักกรรมพันธุ์ได้นะครับเราสามารถสืบเสาะได้แต่เรื่องพวกนี้ต้องระมัดระวังด้วยเพราะถ้าเกิดแม่ตั้งท้องแม่เป็นเบาหวานลูกคนนี้นะครับที่ต้องเฝ้าดูแลอย่างดีเลยเตือนให้เขาอย่าอ้วนลงพุงเด็ดขาดลูกนะพฤติกรรมต่างๆต้องสามอ้ออ่างครับอาหารออกกำลังกายแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะดูแลตัวเองให้มั่นคงต่อไปเพื่อป้องกันการเป็นเบาหวาน3แบบนะครับแบบที่1ในเด็กเล็กๆต้องฉีดอินซูลินทุกวันแบบที่2คือในคนที่โตแล้วแต่อ้วนลงพุงทำให้เกิดเป็นเซลล์ของร่างกายเราไปดื้อต่ออินซูลินแบบที่3เกิดในคนท้องตั้งครรภ์แล้วจะเป็น3กลุ่มนี้นะครับที่ผมต้องการให้ประชาชนคนไทยได้รับรู้ว่ามันมีและเป็น 96% ของคนที่เป็นเบาหวานในเมืองไทยประเภทอื่นอีก 2-3% ก็ไม่พูดถึงกันนะครับเพราะมันเกิดเล็กเกิดน้อยถ้าเป็นแต่ละครั้งคุณหมอจะรับเป็นคนที่เช็คได้นะครับ3กลุ่มนี้คือสำคัญมากที่สุดเลยนะครับแล้วก็การรักษาปัจจุบันนี้ขอพูดอีกนิดเดียวว่าหลักการคือช่วยการรักษาคนละครึ่งนะครับฟังคุณหมอที่โรงพยาบาลหมอผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่นะครับช่วยคุณได้แค่ 50% ครึ่งเดียวนะใครจะเชื่อต่างๆนุ่นนะเพราะยาที่ดีๆสมัยนี้ก็มียาดีๆเยอะแยะเลยนะครับการวินิจฉัยก็แม่นยำเป๊ะๆแม่นๆเลยแต่ช่วยคุณได้แค่ 50% เพราะว่าพฤติกรรมคุณหมอมาช่วยแก้ให้ไม่ได้ไงการกินการอยู่การออกกำลังกายต่างๆนี่ครับคุณต้องดูแลตัวเองถ้าคุณไม่ช่วยดูแลตัวเองคุณหมอจะรักษาได้ผลแค่ครึ่งเดียว 50% นะครับน้ำตาจะขึ้นๆลงๆวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วสุดท้ายก็มีโรคแทรกซ้อนจนได้โรคแทรกซ้อนของเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมเราครับถ้าเราไม่ช่วยคุณหมอรักษาตัวเองพฤติกรรมโรคแทรกซ้อนเหล่านี้จะมีแน่ๆได้แก่ตั้งเต่าต่อเต่า3ตัวว่าไงครับตาไตและขอโทษนะฮะตีนจ้ะ มันภาษามันไม่สุภาพผมก็เลยไม่เคยพูดบ่อยนะครับผมพูดว่าไตตาเท้ามันไม่คล้องจองจำต้อง3ตอเราฟังแล้วไม่สะใจไตตาเท้าจริงๆแต่ว่าไตตาเท้าครับเป็นโรคเบาหวานหมอเมื่อหมอวินิจฉัยให้เป็นเบาหวานเคาะระฆังเป้งคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับพี่นับนิ้วไปเลยครับเป็นครบ10ปีจากวันเนี้ยคนแค่คนนี้จะมีโรคแทรกซ้อนไตแง่แง่เล็กน้อยเริ่มมีแล้วครับไตเริ่มมีปัญหาแล้วไตเริ่มไม่มีปัญหาไม่ดีขึ้นแล้วครับเอาใหม่ต่อไปอีก5ปีข้างหน้าครบ15ปีนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องโรคตาเริ่มมัวมองภาพไม่ชัดเจนเพราะว่าจอรับภาพดวงตาเนี่ยมันเสื่อมสลายไปเร็วกว่าคนอื่นนะครับอาจารย์ครบอีก5ปีขออภัยนะครับต่อไปนิดนึงอีก5ปีถัดไปครบ20ปีครบ10ปีเป็นที่ไตครบ15ปีมักจะเป็นที่ตาเริ่มมีซักซ้อนสะสมอยู่แล้วค่ะอีก5ปีต่อไปก็มักจะเป็นที่นิ้วเท้าแล้วครับพอเส้นเลือดที่ไปที่เลี้ยงที่ไกลๆที่เท้านิ้วเท้านิ้วโป้งนิ้วตีนเคี้ยวชิ้นเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องการไม่มีเลือดไปเลี้ยงเกิดนิ้วดำขึ้นมาจนได้อันนี้คือโรคซักซ้อนที่ใหญ่คนได้รับทราบว่าเบาหวานไม่มีใครตายจากเบาหวานทุกคนเลยแต่ไปเสียชีวิตจากปัญหาเรื่องของไตตาเท้าแล้วก็หลอดเลือดสมองอะไรก็ตามมาทีหลังต่อไปนะครับนะคะตายจากโรคแทรกซ้อนรักษาโดยท่านต้องดูแลตัวเองด้วยช่วยคุณหมอด้วยนะครับครึ่งต่อครึ่งนะครับก็จับมือไว้แล้วไปด้วยกันกับคุณหมอนะคะอย่าปล่อยให้คุณหมอทำงานคนเดียวอาจารย์คะมีคำถามนิดนึงสำหรับคนที่เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ท้องก่อนหน้านั้นน่ะน้องนุ่นรู้ฟังคุณแม่ไม่มีภาวะเกี่ยวกับเบาหวานเลยแต่เพิ่งจะมาเป็นเบาหวานตอนขณะตั้งครรภ์คำถามมีอยู่ว่าพอตั้งครรภ์เสร็จคลอดลูกออกมาปุ๊บเนี่ยคุณแม่จะหายไหมหรือว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปอาจารย์แม่หายเลยครับหายสนิทหายตัวธรรมชาติหายเองคุณหมอก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะครับแต่คุณหมอจะเฝ้าระวังต่อไปเป็นช่วงยาวๆว่าหายแน่ๆนะจะหายแทบทั้งนั้นแหละครับ
แต่ลูกของเขาจะหาคัดที่จะไปโผล่ตอนที่ลูกอายุสัก 20-30 ปีขึ้นไป มันจะขึ้นเบาหวานไอ้ลูกคนนี้แหละแล้วลูกคนนี้จะเป็นต้นตระกูลเบาหวานต่อไปของสายเลือดของคุณนี่แหละแล้วสมมติว่ามีลูกคนที่2ที่3อีกเหรออาจารย์คนนี้จะกลับมาเป็นภาวะตั้งครรภ์ถ้ามีเบาหวานด้วยนะครับลูกคนนั้นก็จะเป็นเบาหวานตามไปด้วยว่ากันไปนะคะมีคุณผู้ฟังค่ะ SMA 4689899นะคะเรื่องของการเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วที่บ้านอาจารย์เราควรจะเจาะถี่ประมาณไหนหรือช่วงไหนเช้ากลางวันเย็นโอ้ไม่ต้องถี่ขนาดนั้นนะครับท่านฟังเอาแค่หลังอาหารเช้าก่อนอาหารเช้าแล้วแต่ท่านอยู่ครับสะดวกครับแต่ขอให้จดไว้จะมีสมุดเล็กๆ เล่มหนึ่งไปโน้ตวันที่ที่คุณเจาะนะครับแล้วก็เขียนตัวเลขให้ชัดเจนเหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่ามันมีบางครั้งบางคราวที่คุณต้องไปเอาให้คุณหมอผู้รักษาคุณเนี่ยเขาได้ดูด้วยนะว่ามันมีนิสัยการปรับปรุงน้ำตาลอย่างไรครับที่ใช้ยาแบบนี้แล้วเปลี่ยนยาเปลี่ยนโดสยาแล้วมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะหมอจะได้จัดยาให้คุณได้ปรับโดสให้คุณได้แม่นยำมากขึ้นเป็นผลดีกับตัวคนไข้เองทั้งนั้นเลยนะครับบางคนมันมีเครื่องที่วัดที่บ้านน้องนุ่นเคยมีของพี่เคยมีอาจารย์คะมันจะมีเมมเบอรี่อ่ะมันจะย้อนไปดู 3-4 วันเลยว่าวันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ต้องเจาะเวลาเดียวกันไหมอาจารย์สมมติเช้าตีห้าต้องเจาะตีห้าต่อๆไปไหมฮะได้ดีคือเอาประมาณใกล้ๆเคียงกันไม่ต้องซีเรียสกับเวลามากนักครับช่วงเช้าก็เช้าบ่ายก็บ่ายๆงั้นแล้วแต่คนนะครับบางทีเขาจะเจาะหลังอาหารบางคนก็เจาะก่อนอาหารแล้วแต่เขาแต่ค่าพวกนี้มันมักจะเป็นค่าที่คงที่ในภาวะนั้น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 ค่ะแล้วก็มีผู้ฟังถามมาบอกว่าอายุ54ปีสูง174น้ำหนัก69ไปตรวจร่างกายประจำปีค่ะสรุปว่าค่าคอเลสเตอรอลเขาเนี่ยนะคะ240 LDL 166 HDL 91คำถามก็คือผมสามารถซื้อยาลดไขมันมากินเองได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องไขมันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมปรับโดสไปยาวนานมากเลยมันจะมีโอกาสเหมือนกันที่คุณหมอก็จะเริ่มปรับยาเปลี่ยนยาถ้าร่างกายคุณไม่รับกับยาตัวนี้นะครับในตลาดเมืองไทยมียาลดไขมันพวกสแตตินเนี่ยขายกันหลายเก้าตัวเลยนะคือท้องตลาดนะแต่ละตัวนั้นเป็นพี่น้องกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้ตัวเดียวกันสักตัวเลยสัดส่วนจริงๆตัวสื่อสารจริงๆของตัวยาเนี่ยครับเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันน่ะเห็นแต่ว่ามันปรับตัวนิดหน่อยเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เปลี่ยนชื่อของสารเคมีที่ใช้ออกฤทธิ์ในร่างกายเราเนี่ยเปลี่ยนไปแต่ละคนนั้นจะเลสปอนต่อตัวที่1ดีตัวที่4ไม่โอเคเลยกินแล้วมีปัญหาเรื่องปวดกล้ามเนื้อมีอะไรตามมามีโรคแทรกซ้อนให้เห็นชัดเจนเห็นไหมครับว่าแต่ละตัวนั้นจะมีผลเสียผลดีไม่เท่ากันแต่คุณหมอเขาสามารถจะคุณหมอผู้เชี่ยวชาญได้ของพวกเบาหวานความดันเนี่ยเขาจะเลือกยาที่เหมาะสมให้คุณได้โดยที่ไม่ต้องรับผลแทรกซ้อนต่างๆของการใช้ยาพวกนี้นะครับแต่ว่าได้รับแต่ผลดีในแง่การลดไขมันอย่างเดียวเลยถ้าเกิดใช้แล้วตัวนี้มีปัญหาเนี่ยเขาจะรู้สูตรในการเปลี่ยนว่าให้ตัวนี้มาเป็นตัวที่3กินแล้วมีปัญหาแทรกซ้อนปวดกล้ามเนื้อต่างๆก็จะเปลี่ยนเป็นตัวที่6เลยให้เลยอย่างเงี้ยครับเพราะคุณหมอก็มีประสบการณ์ในการรักษาไขมันเป็นหมื่นเป็นแสนคนก็จะรู้ดีว่ายาพวกนี้ปั๊บถ้าเกิดกลุ่มนี้ใช้ไม่ได้ต้องปรับไปเป็นกลุ่มนู้นอะไรเงี้ยซึ่งเราจะไม่รู้พวกเราจะไม่รู้นะครับนี่ประเด็นปัญหาเภสัชกรก็ช่วยเราไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ได้เคยรักษาคนไข้โดยตรงในหมอนะครับอาหารการกินค่ะอาจารย์หมอครับเขาบอกว่าผลไม้เนี่ยกินไปเถอะไม่มีโทษไม่นำพาไปสู่เบาหวานหรอกอันนี้เป็นความเข้าใจที่ถูกหรือผิดคะผิดครับเพราะว่าในผลไม้นะครับท่านผู้ฟังครับลองฟังดีๆอันนี้สำคัญเพราะคำถามของนุ่นเนี่ยดีมากๆเลยน้ำตาลเนี่ยก็ในผลไม้เนี่ยมีส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่เป็นไม่ใช่กลูโคล้วนๆนะครับแต่เป็นน้ำตาลที่ชื่อว่าฟรุกโตสถ้าฟรุกโตสนี่มีความเป็นน้ำตาลนะครับแต่ว่ามันมีลักษณะการที่จะเข้าเซลล์ได้อย่างพิสดารกว่าอาศัยพึ่งพาอินซูลินน้อยลงนะน้ำตาลฟรุกโตสถ้าคุณกินเยอะๆมันจะเข้าสู่เซลล์คุณได้เยอะมากเกินไปคุมไม่ได้เลยนะเช่นหน้าทุเรียนเงี้ยนังนุ่นเอ้ยค่ะมันกินทุเรียนได้ป่ะโปรดปรานเป็นที่สุดเลยใช่ใช่บางอยู่เดี๋ยวจะได้กินมันลำพูนแล้วก็น้องเปิ้ลเขาอยู่ลำพูนก็จะกินพวกลำไยลำไยนี่น้ำตาลสูงมากเลยนะครับเขาบอกเลยอ่ะกินโลนึงน้ำตาลพุทริดเลยรับเป็นน้ำตาลที่ผมชื่อว่าฟรุกโตสเยอะเช่นน้ำตาลจากผลไม้เนี่ยครับ
ถ้ากินแบบไม่มีปัญหาเลยก็ต้องกินผลไม้ที่มันไม่หวานจัดนะฝรั่งบ้างแก้วมังกรบ้างอะไรพวกนี้แอปเปิลบ้างนี่โอเคนะค่ะอาจจะไม่ค่อยเพิ่มปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือดมากเท่าไหร่แต่ถ้าไปลองกินกลุ่มที่หวานๆขนุนลำไยทุเรียนอย่างนี้ครับไปเห็นดีกันนะพวกนี้นะว่าน้ำตาลจะขึ้นพุ่งฟ้าเลยอะขนุนนี่ก็น้ำตาลเยอะนะขนุนเนี่ยโอ้ยพออาจารย์หมอพูดถึงขนุนนะรู้ป่าวว่าตอนนี้นุ่นติดกินขนุนมากเลยเข้าเซเว่นตลอดแล้วก็ชอบขนุนนะคะมันจะแบบกรอบๆอ่ะนุ่นชอบกินแบบที่เนื้อกรอบๆ ตอนนี้กินเป็นประจำเลยค่ะที่บางขุนนนท์ใกล้ๆบ้านผมนี่นะแถวตลิ่งชันเนี่ยครับมีตลาดบางขุนนนท์ตลาดโบราณนะทั้งนุ่นค่ะมีคุณป้าคุณยายมาขายของที่เป็นธรรมชาติที่หาซื้อที่อื่นไม่ได้มีร้านนึงคุณเป็นคุณป้าเนี่ยขายขนุนถ้าเชื่อไหมว่าแต่ละสัปดาห์จะได้ขนุนจากที่ใครไปรับซื้อมาเนี่ยครับต่างชื่อต่างผิวพันธุ์นะหมายว่าเนื้อขนุนเนี่ยต่างผิวพันธุ์กันด้วยสีออกเหลืองจำปับจำปาเหลืองนวลนวลก็แต่ชื่อเวลาไปซื้อเนี่ยก็จะบอกว่าคุณหมอขาอันนี้ชื่อนี้ชื่อนี้สัปดาห์อีกต่อมาไปหากันอีกวันนี้เปลี่ยนยี่ห้อนะคะเปลี่ยนยี่ห้อเป็นรุ่นใหม่ครับรสชาติต่างกันไปแกจะรู้สารพัดแล้วแกก็ช่างพูดจังเลยนะจะบอกแล้วผมก็จะไปซื้อเพื่อจะรับรู้เราก็มาถ่ายรูปไปก่อนว่านี่ชื่อนี้ชื่อนั้นอะไรอย่างเงี้ยขนุนมีเกือบ 7-80 พันนะเมืองไทยนะค่ะเรารสชาติก็ต่างกันด้วยนะครับท่านต่างผิวพันธุ์ผิวพันธุ์เป็นเรื่องสีของขนุนนะจะเป็นสีส้มสีเหลืองนวลๆแล้วแต่จะดูรู้นะครับว่าถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญก็จะรู้เลยอันนี้รสชาติจะเป็นอย่างเงี้ยหวานหวานเค็มปะแล่มปะแล่มอันนี้หวานใสๆอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาจะบอกเรานะอาจารย์หมอและอะโวคาโดอะค่ะคุณฟังท่านนี้สนใจค่ะบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์เยอะหรือเปล่าเขากินกับน้ำผึ้งอยู่บ่อยๆค่ะคือจริงๆแล้วอะมันให้ประโยชน์กับเราไหมแล้วก็ควรกินไม่เกินวันละเท่าไหร่ด้วยค่ะจริงอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่คนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยหรอกครับท่านผู้ฟังเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ผลไม้ที่เราคุ้นตากันตั้งเล็กๆนะเป็นผลไม้แบบของฝรั่งครับต่างชาติข้างในจะมีพวกโปรตีนเยอะกว่าผลไม้ของไทยทั่วไปหวานน้อยออกมันซะมากกว่าผมไม่ค่อยกินโบคาโดเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือในไลฟ์สไตล์เราจริงๆเราไม่คุ้นเคยกับมันอย่างที่อธิบายแล้วนะครับสองคือเราไม่จำเป็นต้องได้รับโปรตีนจากพวกนี้มากนักหรอกเพราะเราได้จากพวกเนื้อสัตว์เนื้อไก่เนื้อปลาที่เรากินกันอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็เป็นผลไม้ที่งั้นๆนะครับผมนะมันไม่ได้ผลไม้ที่ดีเด่นอะไรเพียงแต่ว่าราคาแพงแล้วก็ชื่อมันเท่ๆว่ะผิวพันธุ์ก็ผิวมันดูน่ากลัวนะต้องนุ่นว่าไหมค่ะก่อนปอกนะมันขรุขระออกสีเขียวเข้มๆมันแบบครับเลยนะแต่ถ้าจะถามว่าคุณค่ามันคือยังไงมันก็เฉยๆนะครับค่ะก็ดีเพราะว่าจะได้รู้สึกว่าไม่เฉยเกินไปนุ่นชอบกินอะโวคาโดค่ะชอบกินค่ะพี่เต่าน้อยก็ชอบพี่เต่าน้อยยังเอามาฝากนู่นเลยหนูชอบอาจารย์อ๋อเลยโรยน้ำผึ้งไปนิดนึงรู้สึกดีเพราะมันลดมันครับจากพวกโปรตีนครับก็มีไขมันบางอย่างนะครับไขมันตัวที่แบบว่าไม่ใช่รุนแรงมากนักเพราะอะโวคาโดจึงเป็นสิ่งผลไม้ที่เรากินแบบเฉยๆไม่ได้ดีเด่นอะไรมากแต่ว่าไม่มีอะไรเสียกับอะโวคาโดนะครับมีคำถามจากทาง Facebook บอกว่าถ้าแม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ลูกเนี่ยมีโอกาสจะเป็นแต่แท้จริงแล้วเราสามารถป้องกันลูกเป็นเบาหวานได้หรือเปล่าค่ะโภชนาการในวัยเด็กเนี่ยมันช่วยได้หรือเปล่าคะอาจารย์หมอทุกโรงพยาบาลครับตอนนี้ครับถ้ารู้ข้าแม่เป็นเบาหวานเนี่ยลูกเขาจะถูกคุณพยาบาลฟอลโล่เลยนะครับท่านฟังครับคุณพยาบาลของโรงพยาบาลนั้นๆที่เขาทำคลอดเด็กคนเนี้ยจะฟอลโล่เด็กคนนี้ไปเลยครับเป็นภารกิจของคุณพยาบาลฝ่ายที่เขาดูแลสุขภาพเพื่อการป้องกันเนี่ยนะครับฟอลโล่เพื่อจะแนะนำเด็กเพื่อจะติดตามเด็กไม่ให้อ้วนเด็ดขาดไม่ให้อ้วนลงพุงเด็ดขาดนะครับก็ไปเตือนเด็กไปให้ความรู้กับคุณพ่อคุณแม่ซ้ำเติมขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบางทีเขาตามโรงเรียนเลยนะครับจะมาเด็กเข้าโรงเรียนเนี่ยครับเพื่อจะควบคุมไม่ให้เด็กเนี่ยรับอาหารที่มากเกินไปจนกระทั่งเข้าสู่วัยจะเหมาะสมที่เป็นเบาหวานประเภทที่สองได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้คนคนนี้กลายเป็นต้นตระกูลเบาหวานคนแรกคนสายเลือดนี้อันนี้เป็นภารกิจทางการแพทย์ทางสาธารณสุขเลยนะครับจะต้องดูแลต่อไปโอเคสายตรงสุขภาพสายตรงสุขภาพแล้วเราก็จะตอบคำถามทาง SMS แล้วก็ YouTube ด้วยคุณฟังอยู่กับอาจารย์หมอปัญญาไขมุกแล้วก็น้องนุ่นที่จะมาเพิ่มความสุขแล้วก็ต่อน้อยนะคะอาจารย์ขากลับมานะคะในช่วงที่ระหว่างรอสาย02 248 5936 ถึง 7ค่ะมาแล้วครับเบ็ดที่3นะครับตำรวจ
คำถามที่ค้างอยู่เมื่อช่วงที่ผ่านมาค่ะอาจารย์จากคุณโจโฉบอกว่าถ้าผอมแล้วเนี่ยแต่ว่ามีพุงค่ะอาจารย์ไม่มีความเสี่ยงไหมครับนี่น่าสนใจครับเพราะผมมีประสบการณ์เล่นเพื่อนตั้งแต่เด็กๆสมัยที่นักเรียนโรงเรียนสุขุมวิทด้วยกันนะครับเป็นเพื่อนที่เรียนประจบด้วยกันเลยพอโตขึ้นก็มีการเลี้ยงรุ่นเจอกัน3เดือนครั้งบ้าง6เดือนครั้งบ้างแล้วแต่นะครับมีการพูดคุยกันวันหนึ่งตอนที่พวกเราอายุ50กว่าตอนนั้นครับเมื่อสักไม่นานมานี้นะครับแล้วก็เขาก็มาบอกผมว่าเฮ้ยเพื่อนทำไมช่วงนี้เรารู้สึกว่าหิวน้ำบ่อยจังวะเพื่อนคนนี้นะครับเขาเป็นคนรูปร่างผอมๆแล้วก็รู้สึกว่าต้นพุงมันยืดๆนิดๆอะถ้าเรามองทั่วไปเวลาแต่งตัวธรรมดาก็มองได้ไม่ค่อยชัดเจนนะพวกเราบอกว่าเฮ้ยเพื่อนตอนเด็กๆนายก็เป็นคนผอมนะตอนนี้รูปร่างยังผอมอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าหิวน้ำบ่อยๆมีอาการแบบแปลกๆเกิดการเบาหวานเนี่ยครับท่านฟังครับเป็นใหม่ๆเนี่ยไม่แสดงอาการอะไรสักอย่างเลยมีแต่บางคนที่สังเกตตัวเองชัดๆนะครับจะบอกว่ามันหิวน้ำก็หายน้ำจังค่ะเพราะว่าน้ำตาลออกจากปัสสาวะเยอะมันก็พาน้ำออกไปเยอะด้วยร่างกายก็เลยรู้สึกว่ามีน้ำเยอะก็ไม่พอเพราะน้ำออกปัสสาวะแย่ฉี่แย่กว่าธรรมดาแต่รู้สึกก็หายน้ำมากขึ้นอาการเตือนเฉยๆข้อละครังเบาๆเป้งเป้งเบาๆผมบอกให้เป็นเพื่อนกันอย่างนี้ได้ไหมนายมีเวลาว่างไหมล่ะเราออกตรวจวันนั้นวันนั้นนะแวะไปแล้วเราจะเจาะเลือดเช็คให้ว่าเป็นยังไงจะได้ไม่เสียเวลาชีวิตมากเกินไปค่ะโอเคโอเคเขาพูดแบบไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะผมบอกไปนัดกันแล้วกันนะถึงวันนัดเขาก็ไปตามนัดจริงๆด้วยไปโผล่หน้าที่โรงพยาบาลผมก็สั่งเจาะเลือดให้ตรวจทั้งเบาหวานทั้งตรวจทั้งไตด้วยผมคิดว่าถ้าเกิดว่าหิวน้ำแบบเนี้ยถ้าเป็นเบาหวานเนี่ยเป็นนานๆโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเองไม่สังเกตตัวเองเนี่ยพอครบ10ปีที่เราพูดมาสักครู่นี้แล้วว่ามันจะมีเรื่องของไตเป็นปัญหาเริ่มต้นด้วยผลออกมาแล้วน้องดาวน้องนุ่นซึ่งคนนี้ครับอายุ52 53ปีครับเป็นเบาหวานจริงๆด้วยแล้วก็โดยเขาไม่รู้ตัวเลยนะครับเขาเป็นคนผอมนะครับรูปร่างผอมแบบทรงแบบนักบอลน่ะพวกเราเล่นบอลกันทุกคนที่สุขลาภนะครับแล้วก็มีพุงยืดเหมือนเพื่อนคนอื่นรูปร่างเงี้ยทำไมพุงมันใหญ่ขนาดนี้ก็ไม่รู้นะแล้วก็เป็นเบาหวานจริงด้วยแล้วก็ผลไตมาเริ่มมีปัญหาการกรองของไตละเริ่มมีการบกพร่องลงไปมีการตกค้างสามอย่างแต่ยังเป็นน้อยๆเราก็เลยต้องเริ่มรักษาเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่เจอกันทุกวันทุกวันก็ยังดีแต่ว่ารูปร่างเขาพุงลดลงไปมากมายจนกระทั่งออกมาดูเหมือนกับคนถ้าจะปกติเลยนะครับเวลาลดเบาหวานลงไปเนี่ยครับคนกลุ่มที่เป็นเบาหวานมักจะอ้วนใช่ไหมดูตั้งแต่เราสังเกตได้ส่วนใหญ่จะเจอแบบนั้นนะจันอาจารย์คะมีสายตรงสุขภาพอ่ะขอให้ยึดที่พุงนะครับถ้าพุงโตเนี่ยต้องเสี่ยงนะครับเอาละครับเข้าสายตรงเลยนะครับเชิญครับคุณจินตนานะคะอายุ75หนัก72สูง152ค่ะอยู่ในสายเรียบร้อยนะคะสวัสดีคุณจินตนานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันไปผ่าตัดหัวไหล่มานะคะเอ็นขาด3เส้นค่ะแล้วก็ว่าก็เป็นครบแล้วครบตัดหมายไปแล้วนะคะแล้วก็มันก็ยังตึ๊บปวดอยู่คุณหมอก็บอกว่าให้ประครบไอ้นี่ค่ะให้ประครบไอ้เจลนะคะแล้วดิฉันก็ทำตามทุกอย่างแต่อยากจะทราบว่าไอ้เราจะต้องคล้องแขนไปตลอดไหมคะคุณพี่จินนาตอนที่ผ่านมาเขาบอกกี่สัปดาห์แล้วครับจากการตัดสารตัดครับเป็นอย่างนี้มากี่สัปดาห์แล้วคะฮะเป็นแบบนี้ค่ะมากี่สัปดาห์แล้วคะไอ้ที่ปวดตึบๆเนี่ยค่ะหลังผ่าตัดหลังผ่าตัดอะค่ะผ่าตัดมาตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาค่ะอ๋อ 2-3 สัปดาห์เองนะครับผ่าตัดเป็นแบบเอามีดลงเป็นพี่ผิวหนังเลยหรือใช้กล้องผ่าครับพี่ครับกล้องค่ะค่ะผ่าตัดด้วยกล้องผมขอตอบเลยนะครับพี่พิจารณาครับค่ะค่ะเส้นในหัวไหล่นะครับมีหลายเส้นครับท่านผู้ฟังครับใช้ในการขยับแขนขาและตามที่เราต้องการจริงๆด้วยแต่พอใช้เป็นนานๆพี่เขาอายุ70กว่าละมันก็จะมีการยู่ยู่ไปคุยๆบ้างเป็นธรรมดาของทุกคนเลยพอส่องกล้องไปดูเยอะๆผมมีประสบการณ์เยอะในการทำพวกนี้ผมจะเห็นเลยครับว่าเส้นเอ็นมันไม่ได้เนียนเหมือนกับที่เราคาดหวังนะมันจะเป็นแบบขุยๆบ้างอะไรยุ่ยๆบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางอันก็มีการขาดบ้างบางส่วนไม่ได้ขาดทั้งหมดหรอกครับ
ไม่ได้ขาดถึงห่างจากกันเลยเหมือนภาพไหมคะเส้นเอ็นเนี่ยเวลาที่มันมีการขาดมันจะมาขาดบางส่วนเช่นตับกลมขนาดนิ้วก้อยสมมติว่ากันนะอันนี้สัดส่วนมันขาดแค่ครึ่งนิ้วก้อยอ่ะไอ้ที่เหลือยังยึดติดกันอยู่แต่คุณหมอเขาเอาน็อตเขาบอกว่าเอาน็อตดิสไปด้วยนี่ก่อนที่ของพี่จะเนี่ยเขาเป็นการขาดแบบขาดตึงไปเลยขาดทั้งเส้นไปเลยแล้วเวลาเขาดึงไปซ่อมแซมก็เอาน็อตไปยึดไว้ให้อยู่ในจุดที่มันเหมาะสมได้มีแอคชั่นการที่จะขยับหัวไหล่ต่อไปได้อย่างดีนะครับซึ่งตรงนี้ครับจะใช้เวลามากกว่าถ้าพ่อพี่อายุมากขึ้นด้วยนะครับมากกว่าที่ธรรมดาขึ้นไปที่จะต้องค่อยๆดูแลแต่ว่าการคล้องไหล่นะครับอาจจะเป็นจุดที่หมอเขาใช้ในการที่นัดคุณพี่ไปตรวจแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะคอยตรวจดูว่ามันโอเคหรือยังต้องพึ่งพาอาศัยคาดคล้องไหล่ต่อไปอีกนานเท่าไหร่แต่การตรวจของท่านแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับพี่ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่ากว่าเอ็นมันจะติดจากติดตาที่ซ่อมแซมไว้ให้เนี่ยครับก็คงต้องใช้เวลามากกว่านั้นหน่อยนะครับพี่ครับแต่เย็นๆนะครับประคบก็ทำตามที่คุณหมอแนะนำนะครับแล้วก็ทาเจลที่คุณหมอให้ช่วยก็ก็ให้ทำท่าโม่แป้งอะค่ะท่าโม่แป้งท่าพวกนี้เป็นท่าที่ใช้การเคลื่อนขยับเส้นเอ็นเส้นอื่นเอ็นอื่นเพราะว่าเอ็นอื่นจะต้องไม่ยึดตามด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดไหลติดพี่ทำตามคุณหมอแนะนำนะครับพี่ครับทำให้ครบตามที่เป็นชุดๆอย่างที่คุณหมอแนะนำครับนะคะขอบคุณคุณป้าจินตนามากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณฟังคือก็ได้รับการรักษาที่เป็นมาตรฐานนะฟังที่ที่พี่เขาเล่าเนี่ยนะครับทั้งตุ้นทั้งเต่าเพราะวันนี้การรักษาที่เอ็นหัวไหลเนี่ยมันก้าวหน้าไปมากครับการแพทย์ที่เขารักษาก็จะทำให้ใช้กล้องช่วยนะช่วยเสริมอันนี้ก็จะเปิดแผลเล็กๆเติมให้ว่าต้องใส่นวดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยนะเพราะงั้นการรักษาบาดแผลบาดใหม่นี่ครับถ้าท่านมีอาการเจ็บหัวไหล่นานๆเกินไปเนี่ยหมอมักจะพยายามที่จะใช้เครื่องมือทางแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมาช่วยนะมันก็จะไม่ได้มีแผลใหญ่โตเหมือนสมัยก่อนหรอกครับเจาะเป็นช่องๆรูๆเอากล้องใส่เข้าไปให้ได้แล้วก็ดูเห็นเส้นเอ็นอันไหนขาดชัดเจนก็จะจัดการให้ต่อให้เชื่อมให้เพื่อเรากลับไปใช้แขนได้เป็นปกติคือเป็นที่ดีกับคนไทยและคนทั้งโลกด้วยนะเพราะเทคนิคสมัยใหม่แล้วครับคนรออายุยืนมากขึ้นนะครับไปถึง90ปียังใช้แขนได้อยู่ทำกับข้าวให้ลูกหลานกินได้อยู่อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนภูมิใจสายตรงสุขภาพเฮลติไทม์ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์สง่าดามาพงศ์อัชราเชิดชูนุ่นชุติมาเปิ้ลจุนธิดาและหมอบิ้วพิมพ์ณภัทร